โรตีมานานหรือยังครับเปิดร้านโรตีมานานแล้วค่ะแต่เป็นร้านของคุณปู่นะคะเปิดมาตั้งแต่อายุ10ขวบอะค่ะคุณเองได้ช่วยขายตั้งแต่อายุ10ขวบแล้วใช่ค่ะครับตอนนี้ผ่านมากี่ปีแล้วผ่านมาก็40กว่าปีแล้วค่ะโรตีของคุณเองเนี่ยมีอะไรบ้างโรตีเหรอคะมีหลายอย่างหลายประเภทหลายชนิดเลยนะคะที่ขึ้นชื่อที่สุดตอนนี้ก็คือโรตีตบนะคะสั่งตบตบดังๆแต่ว่าทุกอย่างอร่อยหมดเลยรับประกันได้โรตีมัตตบะไก่นะคะแกงกะหรี่ไก่โรตีตบไข่ดาวโรตีตบโอนตินโรตีตบช็อกโกแลตใส่ไข่ธรรมดากรอบๆแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตใส่กล้วยภูเขาไฟนะคะมีทุกอย่างหลายประเภทเลยค่ะส่วนมากลูกค้าจะมาสั่งก็คือเมนูโรตีตบค่ะแล้วก็จะมีวันที่มีมัตตบะนะคะก็ไม่ได้ขายว่าทุกวันมัตตบะก็จะมีวันพุธวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะคุณเองขายวันไหนถึงวันไหนแล้วก็เวลาไหนบ้างขายวันพุธจนถึงวันจันทร์ค่ะทุกวันอังคารจะหยุดเพราะว่าจะมีตลาดนัดอะไรขึ้นมานะคะก็จะเป็นวันหยุดวันอังคารทุกวันอังคารจะเป็นวันหยุดของทางร้านค่ะวันนึงขายประมาณกี่ลูกครับ500ลูกค่ะฝากร้านหน่อยครับถ้าลูกค้าจะมากินจะมาชิมยังไงบ้างค่ะก็จะอยู่บนถนนสายถนนตรังปะเหลียนนะคะผ่านทางนี้ก็จะมีรถผ่านก็คือผ่านเส้นทางสัญจรที่จะผ่านไปตลาดยันตะขาวนี่ก็จะผ่านไปจังหวัดสตูลนะคะจังหวัดใกล้เคียงถ้าเข้ามาในเมืองตรังแล้วก็เลยมาได้นะคะก็ประมาณจากเมืองตรังนี่มาถึงอำเภอยะนาขานี่25ประมาณ25กิโลแล้วก็ร้านก็จะเป็นร้านเล็กๆที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับปั๊มบางจากย่านตะขาวนะคะยังไงก็ขอฝากร้านด้วยนะคะ